จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่6พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อะไรยังไงตัวละครลับอีกครั้งดาวรุ่งโมร็อกโกติดทีมชาติไทยชุดอายุ20ปีนะซึ่งไอเมนเที่ยงคำนะฮะกองหลังลูกครึ่งไทยโมร็อกโกในวัย18ปีของวิดาสคาซาบาลังกาในโมร็อกโกทีมชาติไทยชุดอายุ20ปีส่งหนังสือเชิญมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยแคมป์ที่2ในระหว่างวันที่10ถึง19พฤศจิกายนนี้ซึ่งไอเมนเที่ยงคำโมร็อกโกอายุ20ปีรายนี้อาจจะเรียกไปติดแต่ว่ากับทีมชาติไทยแล้วถ้าได้รับโอกาสก่อนก็อยากที่จะมาลองคัดตัวกับทีมชาติบ้านเกิดของคุณพ่อที่เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะแต่ผมเป็นว่างานนี้อีกหนึ่งตัวละครลับนะฮะก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอต้อนรับน้องคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเย็นครับอาร์ตยังไงเอเชียช็อกตาตั้งเมื่อ JDT ทีมอาเซียนถล่มยับทีมแชมป์เกาหลีใต้อุซานฮุนไดนะโดยการแข่งขัน AFC Champions League อิริตในฤดูกาล2024สุดมันนะฮะเมื่อสโมสรยะโฮดารุนทักซิมยอดทีมจากอาเซียนมาเลเซียเปิดบ้านรับการมาเยือนของอุซานฮุนไดยอดทีมแข่งดีกรีแชมป์เกาหลีใต้วันที่5พฤศจิกายนผลปรากฏว่ายะโฮดารุนทักซิมโชว์ฟอร์มสุดแกร่งสะเทือนเอเชียไล่ถล่มยับนะฮะเอาชนะอุซานฮุนไดทีมแชมป์เกาหลีใต้ไปมากถึง3-0ส่งผลให้ยะโฮดารุนทักซิมลงสนามไป4นัดเก็บชัยชนะไป2นัดก็เสมอ1แพ้ไป1ในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นยังไงงานนี้ทีมสโมสรยะโฮดารุนทักซิมนะฮะสามารถเอาชนะอุซานฮุนไดไปได้3-0เลยเหรอเนี่ยอะไรมันจะสุดยอดขนาดนั้นเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงโค้ชแบนควงวันชัยเผยก่อนเกมแบงคอกเตรียมที่จะเปิดบ้านปะทะกับลีแมนโดยธวัชชัยศรีปานนะฮะกุนซือทางด้านของทรูแบงคอกกล่าวก่อนจะนำลูกทีมเปิดบ้านเปิดดวลแข่งกับลีแมน FC ตัวแทนจากฮ่องกงในศึก AFC Champions League 2ฤดูกาล2024รอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ป G นัดที่4วันพุธที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 น.ณสนามทรูสเตเดียมโดยผลงาน3เกมที่ผ่านมาของทัพแข้งเชฟในศึก ACL True ซีซั่นนี้ลงเล่นไปแล้วมากถึง3เกมชนะไป2เสมอ1มีทั้งหมด7แต้มรั้งอันดับที่1ของกลุ่ม G ในขณะที่ลีแมน FC ลงเล่นไปแล้ว3เกมแพ้ไป3มีทั้งหมด0แต้มรั้งอันดับที่4ของกลุ่มก่อนเกมโค้ชแบนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทรูแบงคอกเปิดเผยบอกว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญของทีมของเราถ้าเราชนะในเกมนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบต่อไปแน่นอนว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายถึงแม้ว่าเกมที่แล้วเราจะบุกไปชนะถึงถิ่นได้นัดนี้เรานั้นเล่นต่อหน้าแฟนเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นด้วยความมั่นใจเต็มร้อยเราต้องเก็บ3แต้มในครั้งนี้ให้จงได้จากที่นัดที่แล้วนะฮะลีแมนในช่วงครึ่งหลังเนี่ยทำเกมบุกได้อย่างดีมากๆเลยนะเราพยายามที่จะรับมือในส่วนตรงนี้แนวรุกเป็นต่างชาติหมดเลยเป็นนักเตะที่มีความสามารถที่จะยกระดับของทีมได้เราต้องหาวิธีการรับมือและก็แก้เกมให้จบได้เรามั่นใจในศักยภาพของทีมของเราที่มีความเข้าใจในเกมสูงเกมนี้เป็นเกมที่ท้าทายเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่างก็รู้แทคติกกันดีเราจะทำอย่างไรให้แผนของเรานั้นมีประสิทธิภาพและก็แตกต่างไปจากนัดที่แล้วเกมนี้สำคัญเราใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดนะเราต้องการ3แต้มเพื่อโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปโค้ชแบนคนนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายส่วนด้านวันชัยจารุนงครานนะฮะก็แบ็คซ้ายของทีมที่เปิดเผยนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับเราเจอกันมาแล้วจากนัดที่แล้วแมตช์นี้เหมือนเป็นแมตช์แก้เกมต่อกันคิดว่าเกมนัดนี้น่าจะสนุกยิ่งขึ้นจากนัดที่แล้วผู้เล่นของดีแมนมีความอันตรายทุกคนอยู่แล้วเราต้องมีสมาธิในทุกตำแหน่งซึ่งดีแมนเองก็ต่างเตรียมตัวมาบุกเราอยู่เต็มที่แต่เกมในบ้านเราต้องชนะสำหรับพรุ่งนี้แล้วเราจะเต็มที่เล่นให้ชนะและก็เก็บ3แต้มให้กับทางด้านของแฟนบอลแข้งเทพที่ตามเชียร์พวกเรากันด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทรูแบงคอกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของรีแมน FC ในศึก AFC Champions League 2 2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่4วันพุธที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นตามเวลาของประเทศไทยณสนาม True Stadium ถ่ายทอดสดทางช่อง True BG Sport ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับ
เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทำยังไงฟุตซอลไทยแกร่งต่อเนื่องอัดมาเลเซียเฮ3นัดรวดฉลุยตัดเชือกชิงแชมป์อาเซียนนะโดยตัวเล็กช้างศึกคึกดับนะฮะเสือเหลืองไป3-1กวาดไป9แต้มเต็มลิ้วรอบรองศึกชิงแชมป์อาเซียน2024โดยการนี้ในเวลา 18:00 น.ณสนามเทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดโคราชการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024รอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ป A นัดที่3ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับมาเลเซียโดย2เกมแรกเนี่ยไทยชนะบรูไนแล้วก็ติมอร์เลสเต้ส่วนมาเลเซียชนะบรูไนและก็แพ้เวียดนามมาในเกมนี้มิเกลบรูดิโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่ง5คนแรกเป็นเจริญพงศ์ประสานสัตว์กฤตอารันสัญลักษณ์ณรงศักดิ์วิงบอลธนวัฒน์เกิดบางวรจันทร์และก็เทิดศักดิ์เจริญพงศ์ส่วนเริ่มเกมมาเพียงแค่5นาทีไทยมีโอกาสในการลุ้นประตูขึ้นนำจากลูกคิกอินทีประพัฒน์เหมือนสีจ่ายบอลมาให้ณรงศักดิ์วิงบอลซัดด้วยขวาไปติดเซฟมูฮัมหมัดซาอายมือเก่ามาเลเซียนาทีที่11นะฮะไทยมาได้ประตูขึ้นนำ1-0จากลูกคิกอินอมรินทร์เอกาพันธ์จ่ายบอลมาให้กับทางด้านของอทิตพงษ์มุ่นพรายได้ซัดด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปในครั้งนี้นาทีที่16ไทยมีจังหวะลุ้นบทสกอร์เพิ่มเติมขณะโชติสอดแสวงจ่ายมาให้กับพีประพัฒน์แก้ววิไลได้ซัดด้วยซ้ายบอลไปชนเสาออกมาอย่างน่าเสียดายเช่นกันนาที20นะฮะไทยจะมาได้ประตูนี้ห่างไปเป็น2-0เมื่ออทิตพงษ์มุ่งพรายได้ซัดด้วยซ้ายบอลไปเข้าทางธนวัฒน์เกิดบางวรจันทร์ยิงจ่อๆเข้าประตูไปและก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้มาต่อกันที่ครึ่งหลังนะฮะนาทีที่27ไทยมีโอกาสในการลุ้นยิงประตูเพิ่มเติมหันโชติสอดแสวงจ่ายบอลทะลุช่องมาให้กับชาววราศรีอาวุธได้ยิงบอลไปติดเซฟมูฮัมหมัดซาอายมือเก่ามาเลเซียนาทีที่31มาเลเซียมาได้ประตูตีไข่แตกเป็น1-2จากจังหวะมงจ่อๆหน้าปากประตูของอาบูฮานิฟากัปตันทีมนาทีที่34ไทยได้ประตูออกนำห่างไปเป็น3-1จากลูกคิกอินธนโชติสอดแสวงไหลบอลมาให้กับเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ซัดด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปจบเกมฟุตซอลไทยสามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้3-1เก็บ9แต้มเต็มการันตีการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกับเวียดนามที่ชนะบรูไนไป14-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตซอลไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่สนามเทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาวันที่6พฤศจิกายนเวลา 18:00 น.เปิดเข้าชมฟรีและก็ถ่ายทอดสดต่อช่อง YouTube Facebook ช้างศึกและก็ฟุตซอลไทยแลนด์ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับรัฐมนตรีฟุตซอลทีมชาติไทยกำลังใจดีผู้จัดการทีมตั้งเป้าคว้าแชมป์กลุ่มนะโดยฟุตซอลไทยได้กำลังใจอย่างต่อเนื่องและก็สร้างแรงฮึดในการคว้าชัย3นัดรวดนะฮะตีตั๋วเข้าสู่รอบรองแน่นอนอยู่แล้วด้านสุทินบัวตูมประกาศชัดเจนตั้งเป้าเข้าที่1ในสายและต้องเก็บ3แต้มทุกนัดในครั้งนี้ให้จบได้หลังเกมฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่18ฟุตซอลอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเกมที่ฟุตซอลไทยสายเลือดใหม่ชนะมาเลเซียไป3-1การันตีการเข้ารอบรองชนะเลิศอยู่แล้วแม้จะเหลือเพียงแค่อีก1เกมที่จะแย่งแชมป์กลุ่มกับเวียดนามวันพุธที่6พฤศจิกายนในครั้งนี้ก็ตามทีด้านทางบิ๊กทินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกล่าวบอกว่าพอใจสำหรับเกมนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายเราเก็บ3แต้มได้ทุกนัดและเราต้องการชนะทุกนัดเป็นอันดับที่1ในสายนี้เกมนี้เรามีความผิดพลาดเกมรับบ้างแต่ว่านักเตะมีลูกฮึดนะฮะมีความเป็นนักสู้ทำให้เราเน้นกลับมาได้ขอบคุณแฟนชาวโคราชเจ้าภาพแฟนชาวไทยมีท่านพลตรีนัทศรีอินทร์รองแม่ทัพภาคที่2รวมถึงคุณธิดารัตน์รอดอนันต์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาและก็คุณอัชชาอรีอังกรุณโรงเรียนปลูกปัญญานครราชสีมามาเชียร์และก็ให้กำลังใจฟุตซอลทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ในรายการนี้กันด้วยครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่6พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ